หนังสือสนทนากับพระเจ้ากับการพูดคุยที่ไม่ธรรมดาเล่มหนึ่งครั้งที่29บทที่12สำหรับผมมันฟังดูเหมือนการโกหกนะครับผมต้องหลอกตัวเองแน่ถ้าพูดอย่างนั้นจิตใจผมอาจร้องตะโกนว่าพูดบ้าอะไรของแกวะถ้าอย่างนั้นให้คิดอะไรก็ได้ที่เธอพอจะยอมรับได้เช่นตอนนี้ความสำเร็จกำลังเข้ามาหาฉันหรือทุกสิ่งทุกอย่างนำไปสู่ความสำเร็จของฉันถ้างั้นนี่ก็เป็นอุบายเบื้องหลังการย้ำจิตของพวกนิวเอจละสิการย้ำจิตจะไม่มีผลอะไรถ้าเป็นเพียงข้อความที่บอกถึงสิ่งที่เธอต้องการให้เป็นจริงแต่จะได้ผลต่อเมื่อเป็นข้อความของสิ่งที่เธอรู้อยู่แล้วว่าเป็นจริงการย้ำจิตที่ดีที่สุดคือข้อความแห่งการขอบคุณและชื่นชมขอบคุณจ้าพระเจ้าที่นำความสำเร็จมาสู่ชีวิตฉันทีนี้มโนคติหรือความคิดที่เราพูดและแสดงออกมาจะก่อให้เกิดผลลัพธ์แสนวิเศษก็ต่อเมื่อออกมาจากการรู้อย่างแท้จริงไม่ใช่จากการพยายามที่จะให้ได้ผลลัพธ์แต่จากการตระหนักว่าผลลัพธ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นแล้วเยซูมีความชัดเจนอย่างนี้ก่อนแสดงปฏิหาริย์ทุกครั้งเขาจะขอบคุณฉันล่วงหน้าสำหรับผลที่ส่งมาไม่มีสักครั้งที่เยซูจะรู้สึกขอบคุณเพราะไม่เคยปรากฏว่าสิ่งที่เขาประกาศจะไม่เป็นจริงความคิดไม่เคยเข้าไปรบกวนจิตใจของเขาเลยเยซูรู้ชัดว่าตัวเองคือใครและมีความสัมพันธ์กับฉันอย่างไรจนสะท้อนออกมาในทุกความคิดคำพูดและการกระทำของเขาเหมือนที่ความคิดคำพูดการกระทำของเธอสะท้อนการตระหนักรู้ของตัวเธอถ้าตอนนี้มีอะไรที่เธออยากจะมีประสบการณ์ในชีวิตจงอย่าต้องการแต่ให้เลือกไปเลยเธอเลือกความสำเร็จทางโลกใช่ไหมเลือกมีเงินมากขึ้นใช่ไหมดีแล้วถ้าอย่างนั้นก็เลือกให้เต็มที่ไปเลยไม่ใช่ครึ่งครึ่งกลางกลางแต่เมื่อพัฒนามาถึงขั้นหนึ่งก็อย่าประหลาดใจไปถ้าความสำเร็จทางโลกไม่อยู่ในความสนใจของเธออีกหมายความว่าอะไรครับเนี่ยมีอยู่จุดหนึ่งของการวิวัฒน์ของทุกดวงวิญญาณที่ความสนใจหลักจะไม่อยู่ที่การอยู่รอดของร่างกายอีกต่อไปแต่จะเป็นการเติบโตของวิญญาณแทนไม่สนใจการบรรลุความสำเร็จทางโลกอีกแต่จะมุ่งสู่การอย่างรู้ในตัวตนในแง่หนึ่งนี้เป็นชีวิตอันตรายมากโดยเฉพาะในตอนเริ่มต้นเพราะวิญญาณที่ผนักอยู่ในกายรู้แล้วว่าตนเพียงอาศัยอยู่ในกายแต่ไม่ใช่เป็นตัวร่างกายนั้นจริงๆในขั้นนี้ก่อนที่วิญญาณจะบรรลุวุติภาวะในเรื่องนี้บ่อยครั้งจะเกิดอาการไม่ใยดีต่อความเป็นไปของร่างกายวิญญาณตื่นเต้นที่ในที่สุดตนก็ถูกค้นพบจิตใจไม่แย่แสแต่ไม่แย่แสร่างกายและทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับกายเพื่อเฉยกับทุกสิ่งความสัมพันธ์ถูกละลายครอบครัวก็ไม่ใส่ใจการงานเป็นเรื่องรองไปใบแจ้งหนี้ก็ไม่ยอมจ่ายข้าวปลาอาหารก็ไม่ยอมกินเป็นเวลานานๆเป่าและความสนใจที่ทั้งหมดมุ่งไปยังเรื่องจิตวิญญาณและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณเพียงอย่างเดียวนี่อาจนำไปสู่วิกฤตในชีวิตประจำวันของคนคนนั้นได้
แม้จิตใจจะไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดหากแต่ล่องลอยอยู่ในปิติสุขก็ตามคนอื่นๆพูดกันว่าใจเธอหลุดลอยไปแล้วซึ่งในความหมายหนึ่งก็คงจะเป็นอย่างนั้นการค้นพบความจริงว่าชีวิตไม่ใช่เรื่องทางกายอาจทำให้เกิดความไม่สมดุลในทางอื่นได้จากที่ตอนแรกเธอทำเหมือนกับว่าร่างกายคือทุกสิ่งทุกอย่างแต่ตอนนี้กลับแสดงออกว่ากายไม่มีความหมายเลยแม้แต่น้อยซึ่งแน่นอนว่าไม่จริงหรอกในที่สุดตัวเธอก็จะจดจำได้และบางครั้งก็ด้วยความเจ็บปวดเธอคือสิ่งที่มีชีวิตที่มี3สภาวะปรากฏขึ้นจากร่างกายจิตใจและวิญญาณเธอจะเป็นเช่นนี้เสมอไม่ใช่เฉพาะเวลาที่อยู่บนโลกเท่านั้นนะหลายคนตั้งสมมติฐานว่าเมื่อตายลงร่างกายจะกับจิตใจจะดับไปด้วยแต่จริงๆ2สิ่งนี้ไม่ได้หายไปไหนร่างกายเพียงเปลี่ยนรูปโดยละส่วนที่หนาแน่นที่สุดไปแต่จะคงเปลือกนอกไว้เสมอจิตใจอย่าสับสนกับสมองล่ะก็จะตามเธอไปด้วยโดยประสานเข้ากับวิญญาณและร่างกายเป็นมวลสารพลังเดียวที่มี3มิติหรือ3ด้านหากเธอเลือกจะกลับสู่โอกาสในการมีประสบการณ์ซึ่งเธอเรียกว่าชีวิตบนโลกอีกครั้งวิญญาณเธอจะแบ่งมิติที่แท้จริงของตัวออกเป็นสิ่งที่เธอเรียกว่ากายจิตและวิญญาณอีกที่จริงแล้วเธอคือพลังงานเดียวที่มีคุณลักษณะ3อย่างที่ต่างกันระหว่างเข้าสู่ร่างกายใหม่บนโลกกายทิพย์ขยายความกายทิพย์ของเราที่ไม่อาจเห็นได้ด้วยตาเนื้อแต่จะเห็นได้ด้วยตาในหรือตาที่3เช่นกันว่าในกายทิพย์จะมีจักรกลดำรงอยู่7ตำแหน่งในระนาบเดียวกับแนวไขสันหลังทำหน้าที่ดูดซับพลังงานและส่งพลังไปยังกายเนื้อให้ทำงานผู้ปฏิบัติทางจิตวิญญาณหลายคนบอกว่านี่คือกายที่แท้จริงของเราอย่างที่มีคนบัญญัติจะลดระดับการสั่นสะเทือนของตัวเองลงมาจากที่เร็วจนไม่อาจมองเห็นสู่ระดับที่เกิดเป็นมวลและสสารสสารที่เกิดขึ้นนี้คือการสร้างสรรค์จากความคิดบริสุทธิ์คือผลผลิตของจิตใจเป็นมิติแห่งจิตใจที่ขั้นสูงของ3ส่วนนั้นของเธอสสารนี้คือการรวมหน่วยพลังงานที่แตกต่างนับร้อยนับพันนับล้านล้านชนิดเข้าด้วยกันเป็น1มวลขนาดพหึกมาโดยการควบคุมของจิตใจเธอช่างมีจิตที่เป็นนายจริงๆเมื่อหน่วยพลังงานเล็กๆเหล่านี้ใช้พลังงานตัวเองจนหมดร่างกายจะผักทิ้งส่วนจิตใจก็จะสร้างพลังงานใหม่ขึ้นมาแทนทดแทนในขบวนการนี้จิตใจจะสร้างสรรค์การจากความคิดต่อเนื่องที่เกิดมีต่อด้วยตัวเองว่าเธอคือใครพูดง่ายๆก็คือกายทิพย์ของเธอจะดักจับความคิดและลดระดับการสั่นสะเทือนของหน่วยพลังงานต่างๆลงความหมายหนึ่งก็คือทำให้พวกมันตกผลึกนั่นเองจนกลายเป็นสารและเป็นสารใหม่ของตัวเธอทุกเซลล์ในร่างกายจะถูกผลักเปลี่ยนภายในระยะเวลาไม่กี่ปีด้วยวิธีนี้เองอาจพูดได้ว่าเธอไม่ใช่คนเดิมกับที่เคยเป็นเมื่อหลายปีก่อนจริงๆหากเธอมีความคิดที่ปวดที่ป่วยไข้หรือไม่สบายหรือความโกรธเกลียดและความคิดในแง่ลบอย่างต่อเนื่องร่างกายก็จะแปลความคิดพวกนี้ให้ปรากฏออกมาทางกายภาพผู้คนจะเห็นว่าสภาวะที่เป็นลบจะเจ็บปวดนี้แล้วจะพูดว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่าขยายความนะครับ What the matter ความหมายตรง
ตัวของคำว่า matter คือสารหรือสสารพวกเขาไม่รู้หรอกว่าตนถามคำถามได้ตรงเพงเลยทีเดียวปิญญาณเฝ้าดูความเป็นไปทั้งหมดนี้ปีแล้วปีเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าวันแล้ววันเล่าขณะต่อขณะและถือครองสัจจะเกี่ยวกับตัวเธอไว้เสมอมันไม่เคย ลืมพิมพ์เขียวแรกเริ่มแผนการดั้งเดิมมโนคติแรกความคิดแห่งการสร้างสรรค์งานของมันคือย้ำเตือนเธอให้เธอคิดใหม่เพื่อเธอจะจำได้อีกครั้งว่าเธอคือใครและเลือกพัฒนาตัวตนที่เธอต้องการจะเป็นไปต่อไปด้วยวิธีนี้เองที่วัฏจักรแห่งการสร้างสรรค์และประสบการณ์การวาดมโนภาพและการเติมเต็มภาพการรู้และการเติบโตสู่สิ่งที่ไม่รู้จักจะดำเนินสืบไปทั้งในขณะที่นี้และตลอดกาลว้าวใช่แน่นอนที่สุดละโอ้ยังมีอะไรที่ต้องอธิบายมากมายเหลือเกินแต่ไม่มีทางและไม่มีวันอยู่ในหนังสือเล่มนี้เดียวหรือแม้แต่ในชาติภพเดียวแต่เธอก็ได้เริ่มต้นแล้วนั่นก็ถือว่าดีแล้วล่ะถ้าว่าจงจำสิ่งที่วิลเลียมเชกสเปียร์ครูผู้ยิ่งใหญ่ของเธอได้บอกไว้ว่าโฮเลโชยังมีอีกหลายสิ่งในสวงสวรรค์แห่งพื้นพิภพที่เกิดกว่าปรัชญาของเจ้าจะเฝ้าฝันถึงผมขอถามคำถามอะไรสัก2-3ข้อจะได้ไหมครับเช่นว่าตอนที่พระองค์บอกว่าจิตใจจะตามผมไปหลังความตายอย่างนี้ก็หมายความว่าความเป็นตัวผมก็ตามผมไปด้วยอย่างนั้นหรือครับหลังจากตายแล้วผมจะยังรู้ไหมครับว่าตัวเองเป็นใครรู้และจะได้รู้ถึงตัวตนที่เธอเคยเป็นมาด้วยทั้งหมดจะเปิดเผยต่อเธอพอเมื่อถึงเวลานั้นมันจะเป็นประโยชน์ต่อเธอแต่ว่าตอนนี้ยังแล้วชีวิตในชาตินี้ล่ะครับจะมีการประเมินทบทวนหรือว่าให้คะแนนไหมครับมีการพิพากไม่มีการพิพากษาในสิ่งที่เธอเรียกว่าชีวิตหลังความตายหรอกนะแม้แต่จะตัดสินใจตัวเองเธอยังไม่ได้รับอนุญาตเลยเพราะเธอต้องให้คะแนนตัวเองต่ำมากแน่ๆเมื่อดูจากที่เธอชอบตัดสินและไม่ยอมรับไม่ยอมให้อภัยตัวเองในชาตินี้แล้วล่ะนะไม่มีหลอกไม่มีการประเมินผลไม่มีการไม่มีใครคอยบอกว่าสุดยอดหรือห่วยถมมีแต่มนุษย์เท่านั้นที่ชอบพิพากษาตัดสินและเพราะเธอเป็นอย่างนั้นเธอเลยทึกทักเอาว่าฉันก็ต้องเป็นด้วยเหมือนกันแต่ฉันเปล่านี่คือสัจจะยิ่งใหญ่ที่เธอรับไม่ได้แม้จะไม่มีการพิพากษาในชีวิตหลังความตายแต่เธอจะได้รับโอกาสให้ย้อนมองกลับไปยังสิ่งที่เธอคิดพูดและทำในชีวิตที่เพิ่งผ่านมากี่ครั้งเพื่อให้เธอตัดสินใจเองว่านั่นคือสิ่งที่เธอจะเลือกอีกครั้งหรือไม่บนพื้นฐานของชีวิตที่เธอบอกว่าเธอเป็นและใครที่ต้องการเป็นมีคำสอนแนวลึกลับของโลกตะวันออกที่เรียกว่าการพบขยายความนะครับพระพุทธศาสนาอธิบายว่าหมายถึงภพภูมิที่ยังเวียนว่าอยู่ในสังสารวัฏภพที่เป็นกามาวจรภพของสัตว์ผู้ยังเสวยกามคุณคือดินแดนที่เป็นที่เกิดของสรรพสัตว์ที่ยังประกอบด้วยกามตัณหาดิ้นรนไขว่คว้าหาความสุขได้ยังเกี่ยวข้องอยู่กับความรักความใคร่ความสุขที่ได้รับนี้จึงเป็นความสุขที่ไม่ถาวรและอาจก่อให้ความทุกข์เมื่อไม่ได้ดั่งปรารถนาบอก
ไว้ว่าหลังจากที่เราตายแล้วแต่ละคนจะได้รับโอกาสให้ฟื้นทุกฟื้นฟูทุกความคิดที่เคยมีทุกถ้อยคำที่เคยพูดทุกสิ่งที่เคยทำขึ้นมาใหม่แต่คราวนี้จะไม่ใช่จากมุมของตัวเองแต่จากมุมมองของทุกคนที่ได้รับผลกระทบพูดอีกอย่างก็คือเราได้ผ่านประสบการณ์ของสิ่งที่เราคิดพูดและทำไปแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะได้มีประสบการณ์ว่าคนอื่นรู้สึกอย่างไรในสิ่งต่างๆเหล่านั้นบ้างและด้วยมาตาวัดนี้เราก็จะตัดสินใจว่าเราจะคิดพูดและทำอย่างนั้นอีกหรือเปล่าพระองค์คิดว่าไงครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเธอหลังความตายนั้นเกินธรรมดาสามัญจนไม่อาจอธิบายในภาษาที่เธอเข้าใจได้ด้วยความที่เป็นประสบการณ์ในมิติอื่นจึงไม่อาจอธิบายด้วยเครื่องมือที่มีความจำกัดร้ายแรงอย่างภาษาหรือถ้อยคำได้จริงๆฉันพูดได้แต่เพียงว่าเธอจะได้รับโอกาสให้ทบทวนชีวิตในชาติที่ผ่านเพิ่งผ่านมาอีกครั้งโดยไม่มีความเจ็บปวดหวาดกลัวหรือการพิพากษาแต่อย่างใดเพื่อให้เธอตัดสินใจว่าเธอรู้สึกต่อประสบการณ์ตัวเองอย่างไรและจะไปไหนต่อการจุดนั้นพวกเธอหลายคนจะตัดสินใจกลับมาที่นี่อีกกับสู่โลกแห่งความแน่นหนาและสัมพันธ์เพื่อโอกาสในการมีประสบการณ์ถึงการตัดสินใจและการเลือกเกี่ยวข้องกับตัวตนของเธอในระดับนี้ส่วนคนอื่นๆซึ่งมีจำนวนน้อยจะกลับมาพร้อมภารกิจที่ต่างออกไปเธอจะกลับสู่โลกแห่งมวลสารความและความหนาแน่นเพื่อพาผู้คนให้พ้นจากโลกนี้มีคนที่เลือกอย่างนี้เสมอในหมู่พวกเธอจะดูคนพวกนี้ออกทันทีงานของพวกเขาสิ้นสุดแล้วแต่กลับมายังโลกเพียงเพื่อจะช่วยเหลือคนอื่นๆนั่นคือความสุขของเขาพวกเขาไม่แสวงหาอะไรอีกนอกจากการได้รับใช้ก็คือเหมือนพระโพธิสัตว์นั่นเองนะครับผมเธอไม่มีทางพลาดคนพวกนี้ได้พวกเขาอยู่ทุกคนทุกแห่งมีมากกว่าที่เธอคิดเสียอีกเธอเองก็รู้จักอยู่คนหนึ่งผู้เป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าครับไม่ใช่ถ้ายังต้องการต้องถามถือว่าเธอรู้ว่าเธอไม่ใช่คนที่เป็นอย่างนั้นจะไม่ถามใครเพราะไม่มีอะไรต้องถามลูกเอ้ยในชาตินี้เธอคือผู้ส่งสารผู้นำสารผู้ประกาศข่าวผู้แสวงหาและหลายครั้งก็เป็นเพราะผู้ประกาศสัจธรรมนี่แค่นี้ก็พอแล้วสำหรับชีวิตชาตินึงจงเป็นสุขเถิดโอ้ผมมีความสุขแล้วครับตอนนี้และผมสามารถหวังสูงขึ้นได้อีกใช่แล้วและเธอก็จะทำอย่างนั้นด้วยเธอมักหวังอะไรที่มากกว่าเดิมเสมอเลยนั่นเป็นธรรมชาติของเธอเป็นธรรมชาติของพระเจ้าที่จะแสวงหาการเป็นยิ่งขึ้นไปดังนั้นจงแสวงหาถูกต้องแล้วจงแสวงหาตอนนี้ฉันอยากจะตอบตอบเธอชัดๆถึงคำถามที่เธอเกริ่นขึ้นมาตอนเริ่มบทนี้ลุยเลยจงทำสิ่งที่เธอรักจะทำจริงๆไม่ต้องไปทำอย่างอื่นแล้วเวลามีอยู่นิดเดียวนะคิดจะผ่านเวลาไปกับการทำสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบเพื่อเลี้ยงชีวิตอย่างนั้นหรือนั่นมันชีวิตแบบไหนกันนี่ไม่ใช่การมีชีวิตแล้วแต่คือการตายต่างหากถ้าเธอพูดว่าแต่มีคนที่พึ่งพาผมอยู่มีปากท้องน้อยๆที่ต้องเลี้ยงดูมีคู่ชีวิตที่ต้องฝากความหวังไว้กับผมอยู่ฉันก็จะตอบว่าเธอยังยืนกลางว่าชีวิตเธอเป็นเรื่องของสิ่งที่กายต้องทำแล้วก็แสดงว่าเธอยังไม่เข้าใจ
ว่าเธอมาอยู่ที่นี่เพราะอะไรอย่างน้อยก็หาทำอะไรสักอย่างที่ทำแล้วมีความสุขและบอกถึงตัวตนของเธอก็แล้วกันเพราะอย่างน้อยเธอจะไม่ได้ไม่ขุ่นเคืองหรือโกรธบรรดาคนที่เธอคิดว่าเธอได้ทำให้เธอไม่มีความสุขแต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่กายกำลังทำอยู่ไม่มีความหมายนะมันยังสำคัญอยู่แต่ไม่ใช่ในแบบที่เธอคิดหรอกการกระทำของกายมีจุดหมายเพื่อให้สะท้อนถึงสภาวะจิตไม่ใช่เพื่อให้ได้มาซึ่งสภาวะจิตในแบบแผนที่แท้จริงและสิ่งต่างๆนั้นเราไม่ได้ทำในสิ่งที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อจะมีความสุข One does not do something in order to be happy แต่เพราะเรามีความสุขเราถึงทำบางสิ่งออกไปเราไม่ได้ทำอะไรบางอย่างเพื่อจะได้เป็นคนเมตตาแต่เพราะเราเป็นคนเมตตาเราถึงแสดงออกมาอย่างนั้นสำหรับผู้ตื่นรู้ในขั้นสูงการตัดสินใจของวิญญาณจะนำทางจะนำหน้าการกระทำของร่างกายเสมอมีแต่ผู้ที่ยังหลับไหลที่พยายามสร้างสภาวะแห่งวิญญาณผ่านสิ่งที่ร่างกายกระทำนี่คือความหมายของคำว่าชีวิตไม่ใช่เรื่องของสิ่งที่ร่างกายเธอกำลังทำแต่ก็จริงเหมือนกันที่ว่าสิ่งที่ร่างกายทำคือภาพสะท้อนว่าชีวิตเธอคือสิ่งใดนี่ก็เป็นเอกภาพแห่งความขัดแย้งอีกอันนึงแต่จงคิดจงรู้สิ่งนี้ไว้หากเธอไม่เข้าใจอย่างอื่นอีกนั่นคือเธอมีสิทธิที่จะมีความสุขไม่ว่าจะมีลูกหรือไม่มีมีคู่ครองหรือไม่ก็ตามจงแสวงหาจงค้นพบได้แล้วเธอจะมีความมีครอบครัวที่มีความสุขโดยไม่เกี่ยวข้องกับว่าเธอจะทำเงินได้มากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าพวกเขาไม่มีความสุขถึงจนถึงขั้นลุกขึ้นมาแล้วทิ้งเธอไปก็ขอให้เธอปล่อยพวกเขาไปด้วยความรักเพื่อให้เขาได้ค้นหาความสุขของตัวเองในทางกลับกันถ้าเธอวิวัฒน์มาถึงจุดที่กิจกรรมทางกายภาพไม่อยู่ในความสนใจของเธออีกเมื่อนั้นเธอก็จะยิ่งมีอิสระที่จะหาความสุขมากขึ้นไปอีกบนโลกดุจเดียวกับสวงสวรรค์พระเจ้าจะบอกว่าไม่เป็นไรเลยที่จะมีความสุขหรือแม้แต่มีความสุขกับงานที่ทำก็ตามงานแห่งชีวิตคือคำประกาศว่าเธอคือใครและถ้ามันไม่ใช่ตัวเธอแล้วยังฝืนทำอยู่อีกทำไมเล่าเธอคิดว่าเธอทำไปต้องทำใช่ไหมเธอไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยถ้าชายผู้ต้องเลี้ยงดูครอบครัวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม้ต้องแลกด้วยความสุขของตัวเองสิ่งคือสิ่งที่เธอเป็นก็จงรักงานของเธอเถิดเพราะมันจะยิ่งเอื้อให้เธอได้ใช้ชีวิตตามประกาศตัวตนของเธอเองถ้าหญิงพูดต้องทำงานที่ตนเกลียดเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นผู้รับผิดชอบว่าตัวเองมองว่าเป็นอย่างนั้นคือตัวตนของเธอก็ขอให้เธอรักและรักงานที่ทำเพราะมันจะสนับสนุนภาพลักษณ์หรือมโนทัศน์ที่เธอมีต่อตัวเองได้อย่างหมดจดทุกคนสามารถจะรักทุกอย่างได้ทันทีที่เข้าใจว่าตนกำลังทำอะไรและทำไปเพื่ออะไรไม่มีใครต้องทำอะไรที่เขาไม่อยากที่จะทำหนังสือสนทนากับพระเจ้ากับการพูดคุยที่ไม่ธรรมดาเล่ม1ในบทที่12ก็จบเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาต่อในบทที่13ต่อไปนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆทุกท่านนะครับผมถ้าอ่านออกเสียงไม่ถูกต้องไม่ชัดเจนกราบวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดเมตตาประทานอภัยพี่ๆทุกท่านนะครับผมให้คำชี้แนะขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ